อีน้องก็จะบอกว่ามาถึงที่ไลน์เพิ่งนึกออกว่าลืมทาลิปสติกก็เลยมายืมพี่ตูนนะคะที่บริษัทของแอลลี่แบคคอบ้านะคะตอนนี้ก็อยู่ในบริษัทของนางนะคะกูแต่งหน้าเก่งนานแล้วแต่กูไม่ได้แต่งโอ้ใช่คุณแม่แม่ดูทางค่ะแอลลี่ตอนนี้นะคะไอ้แค่ก็ทำงานเสร็จแล้วนะคะเหนื่อยมากคุณผู้ชมค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราก็ต้องสู้นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็ไลฟ์สดเล่นๆอยู่ใน Facebook ส่วนตัวนะคะโลน่ามามาสิอุ๊ยรู้งานมากนะคะ I love การไลฟ์สดแบบว่าทุกวันนะลืมถ่ายกับข้าวให้ดูเพราะว่าตอนกินน่ะโมจะไลฟ์สดนะคะแต่ว่าจะอัปเดตก็คือล่าสุดนะคะก็เทยแบบว่าด้วยความลบมากแดกไม่หมดค่ะออกกลับบ้านนะคะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่ากล่องข้าวน้อยข้าวแม่ได้ไหมใครอยากดูบ้างว่าห้วยขวางเป็นไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปวอล์กให้ดูดีกว่าเนาะเพราะว่าห้วยขวางก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งที่จะต้องมีคลิปวอล์กหนึ่งแมตช์หวานๆนะคิวพี่มาคิวเฮ้ยไปโอ้ยห้วยขวางยังปีใหม่อยู่เลยคุณผู้ชมวันนี้วันดีปีใหม่จริงเหรอคะคุณพี่ยังไงนะคะพี่ขึ้นตามมาขอถ่ายรูปพี่เอแคร์ค่ะนี่ฉ่ำมากเป็นไอดอลเขาเรียกบัญชีเหมือนเจ้าในห้าบาทเป็นไอดอลในทุกเรื่องเลยค่ะขอบคุณพี่มาไอแคร์ตัวจริงสวยไหมคะสวยมากสวยที่ไหนคะสวยแบบนางงามหรือว่าสวยแบบว่ายี่เทียคะหนูต้องตอบเอาใจพี่สวยแบบนางงามค่ะไอแคร์ตัวจริงตัวเล็กไหมคะตัวไม่เล็กตัวเล็กคนดีอยู่หน้าเป๊ะมากหล่อนอยู่เป็นต้องบอกว่าเมื่อคืนนะคะอีดอกบอกมากก็คือกลับมาจากห้วยขวางปุ๊บก็อีดอกหลับเป็นตายนะคะก็นี่เป็นเวลาประมาณเที่ยงคือตื่นมาตอนเที่ยงพอดีแต่ว่าเดี๋ยวกำลังจะแต่งหน้าต้องบอกว่าต้องรีบออกไปข้างนอกนะคะก็เลยจะมาแต่งหน้าให้ดูแบบหวานๆหนึ่งแมทนะคะก็คือวันนี้ก็จะถือว่าเป็นการอัปเดตไปในตัวเลยนะคะในส่วนของผิวหน้าซึ่งต้องบอกว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนอาจจะรู้แล้วล่ะว่าไอ้แคร์ก็พยายามรักษาสิวมาตลอดมีอาหารเสริมต่างๆที่เราต้องกินมากมายนะไม่เคยมาอัปเดตให้ฟังละกันว่าผลที่หลังจากการกินเป็นยังไงนะคะซึ่งจะบอกว่าเดี๋ยววันนี้ก็จะมาอัปเดตเลยนะคะในส่วนของสิวที่เรียกว่าสิวอุดตันเนี่ยมันหายไปหมดแล้วนะคะเรื่องฮอร์โมนมีการรับประทานอาหารเสริมนะคะเพื่อปรับฮอร์โมนให้มากขึ้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยสิวที่มาเป็นสิวฮอร์โมนต่างๆตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะพูดง่ายๆคือตรงนี้ทั้งหน้าเนี่ยไม่มีหัวสิวอยู่เลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันเหลือเนี่ยก็เหลือแค่รอยดำทีนี้แหละปัญหาใหญ่เจ้ารอยดำเนี่ยรักษายังไงหลายๆคนเนี่ยอินบ็อกซ์มาในเพจจื้อปากเรียกได้ว่าเยอะมากคนเป็นสิวก็เครียดเพราะว่าดอกกันแดดกระทาไม่ได้ทาไปก็ไม่รู้ว่าจะอุดตันหีอุดตันแตกอีกหรือเปล่าเนอะป่ะดังนั้นเนี่ยหลายๆคนจึงถามมาเยอะว่าพี่ไอแคร์คะหนูว่ากลัวแดดมากเลยหนูรักษารอยดำอยู่แต่หนูทากันแดดไม่ได้เพราะหนูก็ไม่กล้าทาหนูกลัวสิวขึ้นแต่ว่าถ้าไม่ทาเนี่ยก็กลัวแสงแดดทำให้รอยดำมันชัดเจนขึ้นเดี๋ยวเราจะมาเมาส์มอยกันนะคะแต่ว่าขออนุญาตแต่งหน้าก่อนเริ่มจากการใช้นี้ค่ะเป็น Urban Decay ต้องบอกว่าเป็นไพรเมอร์สเปรย์ที่เราชอบมากที่สุดนะคะต้องบอกว่าชอบมากจริงๆเพราะว่าทำให้เนื้อที่มันบางเบามากแต่ว่าข้อเสียคือกินเหมือนน้ำลายหมามากนะคะก็ตอนนี้อินมากกับ Too Faced Bond This Way นะคะสีวานิลาค่ะก็ใช้กับฟองน้ำของ Even Boy อันเดิมพอหลังจากที่เราผ่านสมรภูมิลบมาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าผิวที่มันหายจากเพิ่งหายจากสิวอะรอยทั้งรอยนะเป็นผิวที่ดูแก่มากซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเนื้อออกมาว่าก่อนหน้านี้เราเปรียบเสมือนคนที่มีแผลทั้งหน้าดังนั้นเนี่ยเวลาเมื่อหัวสิวหายไปแล้วเนี่ยจะทำให้หน้ามันใสแบบต่างคนที่เขาไม่เคยเป็นสิวอะมันเป็นไปได้น้อยมากนะคะดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติที่คนที่เพิ่งรักษาสิวเนี่ยหลังรักษาสิวน่าจะดูเอชดูแก่กว่าคนปกตินะคะก็จะเล่าอย่างนี้ละกันว่าอาหารเสริมต้องบอกว่ามีหลายประเภทมากเซตแป้งต่อนะคะไอ้เหมือนเดิมค่ะแป้งลาล่าในเซอร์เดิมค่ะเวลาร่างกายของเรามีคอลลาเจนแล้วเนี่ยคอลลาเจนมีประโยชน์ยังไงก็คือทำผิวของเราอย่างที่รู้กันนะทำผิวของเราดูใสดูอ่อนยาวดูชุ่มชื้นดูอิ่มน้ำนะคะแต่ว่ามันก็มีปัญหาอยู่ดีค่ะคือเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยคอลลาเจนพวกนี้ก็ถูกใช้ไปถูกสลายไปถูกทำลายไปทำยังไงดีล่ะอะไรที่เป็นตัวสลายคอลลาเจนออกไปก็คือพวกอนุมูลอิสระต่างๆเอาสิหายทำไงดีล่ะก็ต้องนำ SOD มาช่วยในร่างกายของเรานะคะผลิต SOD อยู่แล้วแต่พอมาวันนึงเนี่ย SOD พวกนี้ก็เริ่มที่จะผลิตน้อยลงซึ่งมันก็จะทำให้ร่างกายของเรานะคะไม่มีตัวไหนที่จะมาช่วยต้านสารอนุมูลอิสระดังนั้นเนี่ยร่างกายก็จำเป็นนะคะจะต้องเติมสาร SOD เหล่านี้เข้าไปในร่างกายนะคะเพื่อช่วยในการต้านอนุมูลอิสระต่างๆสารเหล่านี้จะช่วยในการชะลอวัยทำให้ผิวของเราดูกลับมาเด็กดังเดิมย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้ที่ดิฉันพูดไปเรื่องของการรักษาสิวเนี่ยมีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยทำให้ร่างกายของเราฟื้นฟูผิวของตัวเองให้หน้ากลับมาเด็กดังเดิมก็ต้องพึ่งสาร SOD เหล่านี้แหละคุณผู้ชมค่ะมันจะช่วยในการลดรอยแดงรอยดำต่างๆไปด้วยนี่คือผลดีของ SOD ต่างๆที่ร่างกายของเราจำเป็นจะต้องมีนะคะย้อนภาพกลับไปเมื่อคลิปหลายคลิปของเดือนก่อนจำได้เลยว่านานมากของปีที่แล้วคุณผู้ชมที่เคยรีวิวไปว่ามีอาหารเสริมที่ช่วยในการรักษาสิวตัวนึงซึ่งต้องบอกว่ามันดีมากดิฉันก็เป็นเหยื่อการตลาดคนนึงที่ไปซื้อมาตอนนั้นเขาไม่ได้จ้างรีวิวด้วย AC ตัวนี้กล่องสีเขียวอันนี้เอแคร์กินมาต่อเนื่องเป็นระยะเวลาประมาณ3เ
เดือนปรากฏว่าทางแบรนด์เห็นก็ขอขอบคุณทางแบรนด์มากนะคะที่ส่งมาให้หนูขนาด30เม็ดแต่กล่องที่ดิฉันซื้อกินในช่วงนั้นมันเป็นกล่อง10เม็ดที่มีขายตามวสันก็เลยทดลองกินแบบต่อเนื่องกินก่อนแล้วประทานอาหารเช้ากล่องเขียวตัวนี้เข้าไปทำให้ฮอร์โมนของเราเป็นปกติมากคือความมันบนผิวหน้าของเราเราสึกว่าหน้าเราไม่ใช่คนที่หน้ามันแบบเหมือนสมัยก่อนนะคะแล้วก็สิวเนี่ยทำมายุบไหมมันยุบลงจริงคุณผู้ชมขายุบแบบไม่เหอะก่อนยุบด้วยนะ2เดือนแรกค่ะไอ้แคร์กิน2เม็ดก่อนรับประทานอาหารแต่ว่าเดือนสุดท้ายและเดือนที่3ที่กินเนี่ยกินแค่1เม็ดก่อนรับประทานอาหารเช้าค่ะถามว่าอ้าวทำไมเหลือแค่1เม็ดจะเล่าให้ฟังต่อคือตอนนี้นางมีอีกตัวนึงที่หลังจากที่ทางแบรนด์เห็นเราทำคลิปปุ๊บนางก็ส่งตัวนี้มาให้ค่ะเป็นรุ่นกล่องสีชมพูนะคะตัว Nutriva กล่องสีชมพูตัวนี้ตัว W+ ตัวนี้นะคะตัว W+ คืออะไรเจ้าตัวกล่อง W+ เนี่ยเขาใช้การทำงานของตัว SOD เป็นหลักดังนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาสิวหรือว่าปัญหารอยดำสิวต่างๆเนี่ยหลังจากที่รักษาอาการสิวเสร็จแล้วนะพอเราเหลือแค่รอยดำพอเราเหลือแค่หลุมสิวและพอเราอยากป้องกันแสงแดดมากขึ้นเนี่ยจะบอกเลยนะว่าตัว W+ คือเลิศมากนางใส่ SOD External นะคะซึ่งเป็น SOD ที่ดีกว่า SOD ในท้องตลาดเนี่ย14เท่าหลังจากกินจะเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมขาเขาจะบอกว่าหลุมสิวของเราเนี่ยมันจะดูอาการดีขึ้นเพราะอะไรเพราะ SOD ของเขาเนี่ยที่เขาพยายามใส่มาเพื่อให้มันแอคทีฟในร่างกายเนี่ยจะช่วยในการซ่อมเซลล์ต่างๆที่ถูกทำลายไปในขณะที่เราเป็นสิวในตอนนั้นคุณผู้ชมโอ้จำได้ไหมครับเอแคร์บอกว่าเดือนที่3เนี่ยเอแคร์กินกล่องเขียว1เม็ดอีก1เม็ดทำอะไรก็คือเพิ่มตัวเนี้ยตัวกล่องสีชมพูตัว W+ เนี่ยขึ้นมาอีก1เม็ดกลายเป็น2เม็ดนะฮะก็กินควบกันในเดือนที่3แต่พอเดือนที่4คือตั้งแต่เดือนธันวาเป็นต้นมาเอแคร์รับประทานตัวเนี้ยตัวเดียวแต่ว่าเลิกกินตัวกล่องเขียวไปแล้วนะเพราะว่าสิวเราอาการหายแล้วก็เลยมากินกล่องชมพูเพื่อเป็นการรักษารอยดำต่างๆแล้วพอมากินกล่องชมพูปุ๊บคุณผู้ชมเชื่อไหมน้องๆหลายคนเนี่ยทักเยอะมากว่าพี่เอแคร์ไปทำอะไรมาทำไมสิวถึงอาการดีขึ้นทำไมรอยดำอ่ะมันจางไวมากคุณผู้ชมค่ะคือจะบอกนะครับว่านอกจากที่จะใช้ยาทาแล้วนอกจากจะใช้สบู่ที่มีคุณภาพแล้วนอกจากจะใช้คลีนซิ่งที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยการกินอาหารเสริมก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญซึ่งเราก็เพิ่งทราบเหมือนกันต้องบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะฮะว่าทางแบรนด์เนี่ยส่งมาให้ดิฉันกินนะฮะก็ขออนุญาตพูดไปตามความจริงเลยละกันนะฮะว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงนะฮะแพ็กเกจสวยหรูค่ะข้อเสียที่เราไม่ชอบเลยนะคืออันนี้เป็นความไม่ชอบส่วนตัวคุณผู้ชมเพราะว่าเราเป็นคนกินยาไม่เก่งตั้งแต่เด็กนะฮะเม็ดใหญ่มากเนี่ยเทียบกับนิ้วเนี่ยพ่อหนึ่งเลยอ่ะแล้วต้องกิน2เม็ดนะคุณผู้ชมจะบอกว่าเม็ดใหญ่มากแต่พอมานั่งอ่านมิลลิกรัมจริงๆเหรออ๋อก็เข้าใจว่าทำไมมันถึงต้องเม็ดใหญ่เพราะว่ามันเป็นปริมาณที่เขาคิดมาแล้วนะฮะว่าของแก่ร่างกายในการกินต่อครั้งเนี่ยเท่าไหร่กรัมนะฮะพอเทียบกับผลลัพธ์แล้วเนี่ยอ่ะกูยอมนะฮะยอมให้เม็ดใหญ่ใหญ่กว่านี้ก็ยอมแดกนะคะแต่ว่าอีกข้อหนึ่งที่ไม่ชอบเลยคือเรื่องของราคาคือราคาแพงมากจริงๆราคาหน้าเว็บอ่ะคือราคาแบงค์พันเลยนะถ้าไม่รวมโปรโมชั่นต่างๆคือจะบอกว่าถ้ามันมีโปรโมชั่นน่ะโอเค500 600 700 800หน่อยแต่ถ้าแบบราคาเต็มอ่ะคือลากย้ายอย่างเราคือไม่มีตังค์ซื้อนะคุณผู้ชมแต่พอเทียบผลลัพธ์พอเทียบส่วนผสมต่างๆที่นางใส่มาที่จะบอกว่าดีที่สุดดีกว่าเจ้าอื่น14เท่าเนี่ยเออมันเป็นราคาที่ถูกต้องแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีงบนะแนะนำให้ไปกินเลยคุณผู้ชมตอนนี้อยู่ที่วัดสันนะคะตัวที่เรารีวิวไปนะคือตัวนี้ค่ะตัว W+ อันนี้เนาะก็มีบอกว่ามีจำหน่ายที่วัดสันนะคะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เป็นรักษาสิวก็มีเหมือนกันค่ะสีเขียวสีแดงหรือว่ากล่องสีชมพูนะคะนี่ใครสนใจก็สามารถมาหาซื้อได้ที่ตามวัดสันเลยนะคะเดี๋ยวไปจ่ายตังค์ก่อนนะคะว้ายคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เราเจอกับคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะนะคะมาดามแฮมค่ะอยู่ในช่องมาดามแฮมอวดผัวค่ะเออฉ่ำมากจะวัดเรื่อยๆนะคะอุ๊ยต้องบอกว่าตัวจริงคุณแม่ฉ่ำมากคุณผู้ชมใช่ไงเพราะไม่แต่งหน้าแล้วปวดตาไม่ได้วันนี้ทำงานเหนื่อยมากทั้งวันคุณผู้ชมค่ะเพิ่งนึกขึ้นได้นะคะว่ายังไม่ได้พูดข้อดีของตัว W+ นะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสรุปให้ฟังแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตไปล้างหน้าทุกอย่างให้เสร็จก่อนเนาะแล้วกลับมาคุยกันแบบหน้าสดค่ะอุ้ยกลับมาอย่างว่องไวนะคะอย่างนี้เรามานั่งสรุปกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมค่ะว่าหลังจากกินตัว W+ เป็นเนี่ยเป็นระยะเวลานานแล้วเนี่ยคุณผู้ชมผลมันเป็นยังไงคือถ้าบอกว่าเรากินตัว W+ นะคะก่อนรับประทานอาหารเช้า30นาทีขอย้ำนะคะว่ากินเวลานี้เท่านั้นไม่เคยกินเวลาอื่นเนาะมันก็เลยเป็นที่มาว่ามันเห็นผลนะคะทีนี้ในเรื่องของผลเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นความรู้สึกเลยนะว่าผิวหน้าของเราดูกระจ่างใสขึ้นนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าตัว W+ เองนางมีวิจัยในเรื่องของการกันแดดเขาบอกว่ามันจะสามารถกันแดดได้ถึง 50% นั่นหมายความว่าคนที่เป็นสิวก็มีเฮคุณผู้ชมในเมื่อเราไม่กล้าที่จะทาครีมกันแดดเพราะว่าเรากลัวครีมกันแดดจะเข้าไปอุดตันผิวถูกไหมฮะแล้วก็ทานตัวนี้ลงไปแล้วก็ทานตัวนี้เข้าไปแทนมันก็ช่วยในการป้องกันแสงแดดได้ดีที่สำคัญเนี่ยมันช่วยเรื่องของรอยดำจะสังเกตได้เลยนะคะว่ารอยดำเนี่ยจางไวมากนะคะไปไหนก็มีแต่คนทักว่าไปทำอะไรมาทำไมพี่ไอแคร์รอยดำจางไวมากซึ่งอันเนี้ยเป็นความรู้สึกที่เราไม่เคยรู้สึกมาก่อนเพราะอะไรเพราะเราส่องกระจกทุกวันดังนั้นเนี่ยเราจะไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าตอนนี้หน้าเราดีขึ้นหรือว่าตอนนี้อะไรมันเป็นยังไงนึกออกปะเว้นแต่ว่าเราออกไปเจอคนที่เราไม่ได้เจอนานๆเนี่ยแล้วเขาทักเนี่ยเราจะเริ่มรู้ตัวแล้วเอออีดอกสรุปหน้ามาดีขึ้นจริงๆเราพูดเสมอในคลิป
ไม่รู้กี่ร้อยกว่าคลิปที่ทำมาเนี่ยว่าเราเป็นคนที่หน้ามันมากหลังจากที่ทานทั้งตัวกล่องเขียวแล้วก็กล่องสีชมพู W+ ไปเนี่ยอาการหน้ามันอ่ะมันค่อยๆเป็นปกติมากขึ้นหน้าที่มันจากเคยมันมากๆมันจนแบบมันจนเป็นน้ำมันอ่ะแต่งหน้าแค่ชั่วโมงเดียวแล้วหน้าก็มันอย่างเงี้ยตอนนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมตอนนี้หน้าที่ฉันมันเป็นความมันที่เป็นปกติของมนุษย์มากคือไม่ได้มันเกินคือมันอยู่ในระดับที่โอเคมากแล้วก็รู้สึกว่าผิวของหน้ามันเริ่มกลับมาดีดังเดิมนั่นหมายความว่าในเรื่องของหลุมสิวต่างๆที่เราผจญมันเนี่ยมันอาการดีขึ้นมันดูค่อยๆตื้นขึ้นแต่ไม่ได้แบบฉับพลันนะมันดูค่อยๆดีขึ้นพูดง่ายโดยรวมแล้วเนี่ยหน้าผิวเริ่มดีขึ้นมากเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงเห็นได้ชัดเลยและจากการอ่านส่วนผสมต่างๆนะฮะหลังกล่องเนี่ยเขาจะบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นส่วนผสมจากผลไม้ดังนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติเราจึงมั่นใจได้เลยว่าเราสามารถกินได้ทุกวันเก๋เนาะเพราะว่ามันหาซื้อได้ง่ายไงเนื่องจากมีขายตามวัดสั่งมาอัปเดตแบบคร่าวๆให้ฟังก่อนเนาะแต่ว่าหลังจากเนี้ยก็ยังจะคงทานต่อเนื่องแหละแล้วจะมาอัปเดตอีกทีว่าผลมันเป็นยังไงลองติดตามชมกันในเพจจื้อปากภายในปีนี้ละกันว่าจะมีอะไรมาอัปเดตบ้างนะแต่ว่าสัญญาเลยนะสัญญาเลยว่าเดี๋ยวจะมาทำเป็นคลิปจริงจังให้ดูอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ก็พูดถึงเรื่องตัวนี้ไปก่อนเนาะที่หลายๆคนถามมานะฮะใครสนใจก็ลองไปหาซื้อเองนะครับเพราะว่าอันนี้ก็พูดตรงๆว่าทางแบรนด์ส่งมาให้นะแต่ว่าก็รีวิวไปตามความจริงนะครับไม่มีการตอแหลเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะเห็นผลลัพธ์ของเอแคร์โดยตรงโดยไม่ต้องมานั่งพูดให้ฟังแล้วแหละว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงบ้างนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะทิ้งเพจออฟฟิเชียลของนางนะคะไว้บริเวณหัวคลิปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ละกันชอบคลิปนี้ไหมหรือว่าอยากให้รีวิวตัวไหนเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างได้นะคะทั้งใน YouTube แล้วก็ในเพจ Facebook เลยนะคะสำหรับวันนี้เอแคร์ต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะทูสระเน่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับใครที่ดูผ่าน YouTube นะคะอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยล่ะเดี๋ยวจะพลาด